สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ทาง Facebook ไล v ์ของผมนะครับสาตตาอาจารย์โตโตอ่อนนะครับและท่านสามารถติดตามรายการอาจารย์โตวิเคราะห์นะครับได้ทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์นะครับฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องอาจารย์โตวิเคราะห์นะครับเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับที่เป็นวิชาการถูกต้องแม่นยำเครื่องแน่น นะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอิรูมิ n เ t ตินะครับระเบียบโลกใหม่นะฮะแล้วก็ตัวแทนในไทยนะครับซึ่งเวลาพูดถึงอิรูมิ n เ t ตินะครับพูดถึงยิวไซออนิสนะฮะพูดถึงฟรีเมสั o นสกาวแอนด์โบพวกเนี้ยนะเขาก็พยายามปิดบังว่าเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า นะครับซึ่งจากข้อมูลค้นคว้าเนี่ยก็พบว่าอิลูมิ n เนติเนี่ยเกิดขึ้นจริงที่เยอรมนี Germany, เป็นเบื้องต้นที่เมืองอิงโกชตัดในแคว้นไบยเยอร์น,นั่นเองโดยโปรเฟสเซอร์ทางด้าน c a n นอนลอนะฮะหรือกฎหมายศาสนาที่ชื่อว่าอดัมไวส์ฮอฟเป็นคนก่อตั้งนะครับแล้วก็มีบารอนอดอล์ฟอนคเนกเกอร์เป็นมือขวาในเรื่องจัดองค์กรเอาแนวความคิดของพวก ฟรีเมซันเข้ามาจัดองค์กรนั่นเองนะฮะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคนสุดท้ายชื่อปีเก้ก็เป็นคนเริ่มคิดคำว่าระเบียบโลกใหม่ตั้งแต่อิลูมิเนติเพิ่งก่อตั้งขึ้นมานะ,ะทีนี้ทั้งอิลูมิเนติฮะฟรีเมซันนะ,ะแล้วก็ตระกูลยิวอดชายและบรรดายิวต่างๆเนี่ยผมเรียกให้ท่านทราบว่าถือกำเนิดในยุโรปแต่ต่อมาอย่างที่ท่านทราบนะครับว่าอเมริกาเนี่ยสร้างชาติขึ้นมาจากอะไร ก็จากการอพยพของผู้อพยพจากยุโรปนั่นเองนะดังนั้นครับเมื่อความคิดพวกนี้นะครับถูกก็ถูกส่งผ่านผู้อพยพเข้าไปอยู่ในแผ่นดินอเมริกาแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของอเมริกานั้น,น,นเนี่ยผมเลยท่านทราบว่าแนวคิดของทั้งยิวนะครับไซออนิสแนวคิดของทั้งอิลูมิน a ติฟีเมชันเนี่ยมันนำไปสู่ทฤษฎีหนึ่งครับที่เรียกว่าคอน s p i r ร c y theory หรือว่าทฤษฎีสมคบคิด หมายความว่าไงฮะทฤษฎีสมคบคิดหมายความว่าเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์โลกเกิดจากการตกลงวางแผนร่วมมือบงการทําให้เกิดขึ้นเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างทั้งผลในทางเศรษฐกิจผลในทางการเมืองนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อควบรวมอานาจและกะ็สามารถที่จะปกครองโลกได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปเนี่ยนะครับในยุคเก่าของพวกอิลูมนะินติและก็คอนสไปเรซีทีรีเนี่ยนะฮะ มีการสันนิษฐานว่านะครับพวกอิล u ูมิน t ติมีส่วนต่อการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็มีหลักฐานจากนักเขียนบางคนเช่นบรูเอลนะฮะบอกว่านะอดัมไวสฮอบเนี่ยเมื่อคาราวทีโอดอรแห่งบาวาเรียนเนี่ยประกาศยกเลิอกอิล u ูมิน t ติในในอิงโกสตัดแล้วนะครับก็ไปพบกับโรเบร์ปิแอสฮะนะฮนะก็คงได้ถ่ายทอดความคิดพวกเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพการล้มล้างระบอบเดิม ะครับก็จนนำไปสู่เฟสเลเวอร์ชัน Revolution, นะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติออกตอเบอร์เลเวอร์ชันนะที่โค่นล้มพระเจ้าซาด้วยก็คือการปฏิวัติคอมมิวนิสต์รัสเซียนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ถ้าผมจำคล้ายๆครับคา,านะฮะดร์สุวินัยเคยเขียนเอาไว้เกี่ยวกับบทบาทของไซออนิตต่อเลนินทอสกี้พวกนี้นะครับทีนี้แนวคิดของพวกกลุ่มนี้นะครับไซออนิิตนะครับ เอ่อ uh, m mm ิลูมิเนติฟรีเมซนเมื่อเข้าไปในอเมริกาเนี่ย mm hmm. มันก็พบร่องรอยบางอย่างยกตัว mm hmm. อย่างเช่นสัญลักษณ์ของอ l ลูมิเนติกลับไปปรากฏบน uh, ธนบัตรดอลลาร์นะ mm hmm. ซึ่งคนที่นำเสนอก็คือรองประธานวิบดีเฮนรี่วอร์เรสนะครับ mm hmm. ซึ่งเสนอให้ประธานวิบีีลูสเวลล์นั้นเนี่ย mm hmm. พิมพ์สัญลักษณ์ uh, ปีระมิดที่มีตาดวงตามองอยู่ด้านบนนะ mm hmm. แล้วก็มีถ้อยคำในภาษาละตินที่ว่าโ o ว Or ออโดส c o r u m ซึ่งแปลว่าระเบียบโลกใหม่นั่นเองเท่านั้นยังไม่พอฮะเมื่อผมพูดถึงพวกยิวนะครับโดยเฉพาะตระกูลรรชายนะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ทำการสานอำนาจผ่านการแต่งงานกับตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์กับตระกูลแวนดิบิลกับตระกูลเจพีมอร์แกน Morgan, นะครับพวกนี้นะฮะมันก็ทำให้อำนาจของยิวพวกนี้นะครับขยายตัว และยิวพวกนี้เนี่ยก็คือพวกอิลูมิเนติด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอดัมไวส์ฮอบเนี่ยผมได้ให้ท่านทราบนะฮะแม้ว่าจะเรียนทางด้านกฎหมายทางคริสตจแคนนอนลอแต่เดิมเขาเป็นยิวนะฮะเป็นยิวแล้วมารับพระคริสต์ฮะนะดังนั้นเนี่ยเครือข่ายของนักธุรกิจยิวคนยิวมันจึงแยกไม่ออกฮะระหว่างความเป็นยิวความเป็นอิลูมิเนติความเป็นฟรีเมซัน ason, มันแทรกซึมอยู่ในการเมืองและก็เศรษฐกิจ ของอเมริกาอย่างสนิทแนบแน่นเป็นเครือข่ายนะฮะแล้วพวกนี้ก็คือมีอิทธิพลมีอำนาจมากในแต่ละจุดแต่ละจุดในวงการธนาคารวงการสื่อวงการบันเทิงต่างๆของอเมริกาก็จะมีกลุ่มคนพวกนี้ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะ,ะโดย i l l u m มิ a เ i ติเนี่ยจะคุมในเรื่องความคิดนะฮะยิวจะคุมในเรื่องการเงินนะฮะแล้วก็ฟรีเมซันมีข้อดีคือเขาจัดองคอ์กรดีดังนั้นเขาจะวางเครือข่ายได้เป็นระบบ มีการถกเถียงแสดงความคิดเห็นต่างๆแล้วก็นำไปสู่การสมคบคิดบงการเหตุการณ์ของโลกซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก่อนที่จะมีที่เขาเรียกว่าระเบียบโลกใหม่เนี่ยนะในทางวิชาการเขาแบ่งทฤษฎีคอนสไปเรซี acy, ตรงนี้ว่าเป็นซีเคร t ตคอนสไปเรซี่หมายถึงเป็นการสมคบคิดกันอย่างลับๆไม่ออกหน้าฮะทีนี้ฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเกิด คอนส i r เ c ซี h ทอรีที่เรียกว่า Open Conspiracy t h e อรีคือเป็นการสมคบคิดแบบเปิดเปิดหน้าเลยนะเหตุมันก็มีอยู่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะฮะมันปรากฏเหตุการณ์การสู้รบการอะไรต่างๆทั่วโลกนะฮะก็เกิดปัญหานะฮะในเวลานั้นนะครับก็มีกระบวนการนะครับพยายามนะที่จะแก้ปัญหาทำให้เกิดสันติสุขทำให้เกิดการค้าการลงทุนอะไรพวกเนี้ย ไม่อยากมีปัญหากันนะมันก็เลยเกิดแนวคิดฮนะที่เรียกว่ารัฐบาลของโลกเป็น w o r l o v e r n m เ n t นะฮะเพื่อจัดระเบียบโลกใหม่นั่นเองนะในสมัยนั้นเนี่ยก็มีนักวิชาการมากมายฮนะเริ่มเขียนหนังสือนะฮะในประมาณปี1920ก่านะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่1แนวคิดเกี่ยวกับการมีรัฐบาลของโลกมีอังกฤษสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำมีกฎเกณฑ์เดียวกันมีตลาดเดียวกันก็เริ่มเกิดขึ้น นะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาทีนี้เมื่อแปลให้เป็นรูปธรรมครับบังเอิญมีนายพันเอกคนหนึ่งนะครับชื่อนายพันเอกเอ็ดเวิร์ดเอ็มเฮาก็อยากแปลความคิดนี้ครับให้เป็นจริงเขาจึงดําเนินก,การจัดตั้งองค์กรนะครับขึ้นมาหนึ่งองค์กรนะครับชื่อว่า c o u n ิลออนฟอ e i g n r e l a t i o n ョ C.F.R. นั่นเองนะองค์กรนี้เนี่ยนะครับ Uh, พันเอกเอ็ดเวิร์ดเอ็มเฮาส์เนี่ยนะครับจัดตั้งขึ้นโดยเงินนะครับกู้ยืมเงินมาจาก JP m o r g a ์กู้ยืมเงินมาจากโรสชัยกู้ยืมเงินมาจากแอนดูคาร์เนกี้นะฮะคาร์เนกี้นี่ก็คืออนักธุรกิจที่ร่ำรวยนะครับแล้วก็เป็นคนบริจาคเงินสร้างโรงโอเปร่าในนิวยอร์กคาร์เนกี้ฮอล์นะฮะแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ด้วยดังนั้นท่านเห็นสายสัมพันธ์ไมหมฮะว่า เมื่อในยุคก,ก่อนเป็นซีเคร t c คอน p ไ r a c ซี h e o อรีแต่ตอนนี้เขาเริ่มเปิดหน้าเลยฮะเขาเปิดหน้าตั้ง CFR เป็นองค์กรเปิดเผยนะฮะมีการกู้ยืมเงินจากพวกยิวพวกเครือข่ายอำนาจยิวอเมริกันเข้ามานะฮะ CFR นี่ก็คือเป็นองค์กรที่รวบรวมนะฮะนักคิดนะฮะฝ่ายขวาทุนนิยมทั่วโลกเข้ามาอยู่ใน CFR ถ้าท่านจำได้ในอดีตนะน,นายกชวนก็ยังเคยไป ต้องไปพูดที่ C F R เนื่องจากได้รับเชิญแม้ว่าจะไม่ได้เป็นองค์กรระหว่างประเทศแต่ก็มีอำนาจเหนือโลกฮะนะฮนะ C F R นี่ก็คือเหมือนกับเป็นตัวเปิดเป็นทฤษฎีสมคบคิดแบบเปิดตัวเลยนะเป็นแหล่งรวมผู้นำระดับโลกต่างๆเข้ามานั่งประชุมกินข้าวคุยเพราะพวกสไตล์โลมิเนตินี่คือเขาจะใช้ความไม่เป็นทางการนะฮะใช้การแลกเปลี่ยนใช้การถ่ายทอดความคิดนะฮะ ทีนี้ C F R เนี่ยนะครับทำงานประสานงานกับองค์กรเป็น10บอย่างนะองค์กรที่ว่าก็คืออะไรพวกสหพันธ์ยิวสากลสมัชชายิวสากลสหพันธ์หนังสือพิมพ์ยิวสากลสภาที่ปรึกษายิวสากลซึ่งเป็นพวกไซออนิสทั้งสิน้นแล้วก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพวกฟรีเมสันนะพวกบิลเดอร์แบกกลุ่มบิลเดอร์แบกกลุ่ม s กาวแอน d b โบนพวกนี้ถ้าใครศึกษามาทางนี้ก็คงจะเคยได้ยินชื่อ ก็จะเห็นได้ว่าทุกองค์กรที่เคยเป็นซีเคร t c คอนสไปเ c y ซสมคบคิดแบบลับๆบ,บงการโลกมารวมตัวกันแล้วเปิดตัวใหม่ในานามที่เรียกว่า CFR นะทีนี้ฮะจาก CFR เขาก็แปรนะครับเพราะว่าสมาชิกของ CFR คือบรรดารัฐมนตรีบรรดาในาแบงค์บรรดานักธุรกิจที่มีอำนาจสั่งการจริงอยู่ในสังคมนะเขาก็เริ่มหลังสงครามโลกครั้งที่สองมา ก็เริ่มจัดระเบียบโลกใหม่ฮะจัดระเบียบโลกใหม่ผ่านอะไรฮะผ่านองค์กรระหว่างประเทศแปลงให้เป็นกฎหมายเลยแปลงให้มีค่าบังคับในโลกนี้ไปเลยนะฮะในแง่ความมั่นคงก็มี UN ฮะนะฮะ,นะฮะในแง่การค้านะครับก็ตั้งแกดขึ้นมาก่อนนะครับถ้าจำได้สมัยก่อนแกดนะฮะก็คือข้อตกลงว่าด้วยเขตว่าด้วยการค้าเสรีตลาดเสรีมีการประชุมนะฮะที่ มาลาเกสนะมีการประชุมที่อุลุกวไยถ้าท่านจำได้การประชุมแกดรอบอุลุกวไยแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้จากแกดครับก็พัฒนาไปเป็นองค์กรการค้าระหว่างประเทศก็คือดับเบิลยนะในทางการเงินก็มีนะครับ i t t o r n l t o o n t l r o n e t a r y Fund ก็คือธนาคาร IMF นั่นเองนะก็คุมทั้งเงินคุมทั้งระบบเศรษฐกิจ นะคุมทั้งความมั่นคงนะต่อมาก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ FTA เขตการค้าเสรีความตกลงต่างๆพวกนี้นะที่เขาทำอย่างนี้ก็เพื่อเพื่อบงการโลกให้ได้เป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะนะทีนี้ในยุคที่อเมริกานำเดี่ยวเนี่ยมันมันก็เหมือนกับว่าฝ่ายยุโรปฝ่ายเวสเนี่ยอเมริกาอังกฤษพวกนี้ก็สามารถทำอะไรในโลกนี้ได้โดยสะดวกนะฮะ นอกจากนี้ฮะแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยผมได้ให้ท่านทราบว่ามันมาปรากฏชัดที่สุดนะฮะในสมัยรัฐบาลของประธานวิธีจอร์จบุชผู้ลูกนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยประธานวิธีจอร์จบุชผู้ลูกก็ดำเนินนโยบายนะขั้นกว่าของวิธีแบบคอนเซอร์เวทีฟหรือฝ่ายขวาที่เรียกว่า Neo ative, นีโอคอนเซอร์เวทีฟนะฮะอันเป็นผลจากเหตุการณ์ในวันวนะฮะ นะเหตุการณ์ในวันๆทำให้อเมริกาเกิดความหวาดระแวงนะและคิดว่าอเมริกาเนี่ยควรจะต้องดำเนินการแทรกแซงไปทั่วโลกรัฐธินีโอคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยยิ่งฉายชัดนะฮะเพราะว่าบุตรผู้ลูกเคยปลาัยอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการจัดระเบียบโลกใหม่นะดังนั้นกรณีนี้มันจึงเป็นเป็นคอนสไปเรซีแบบโอเพนคอนสไปเรซีแบบเปิดนะสมคบคิดวงการโลกแบบเปิดหน้าชกเลยนะฮะ วิธีการของพวกนี้ก็คืออะไรฮะก็คือการที่สมัยบุชท่านก็จะเห็นว่าบุชก็เข้าไปในซาอุดิอาระเบียแล้วก็เข้าไปทําสงครามในอิรักนะฮะสมัยครินตันก็เข้าไปแทรกแซงในโคโซโวนะสมัยโอบามาก็เข้าไปที่อัฟกานิสถานแล้วก็ทรัมป์ก็ทำไฮบริดวอร์ในเมืองจีนในฮ่องกงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะทีนี้ฮะมาถึงตอนสำคัญก็คือว่าแล้วไอ้ระเบียบโลกใหม่มันคืออะไร ระเบียบโลกใหม่มี5ข้อครับคุณผู้ชมครับข้อแรกก็คือลัทธิประชาธิปไตยนะเขามองว่าต้องพูดเรื่องประชาธิปไตยต้องพูดเรื่องการเลือกตั้งเพราะอะไรฮะประชาธิปไตยเนี่ยนะมันเป็นเขาเรียกว่า value social, เ o c i a l value ของตะวันตกเพราะเขามองว่าเมื่อ Social Val u e ของตะวันตกเนี่ยนะฮะเป็นประชาธิปไตยแน่นอนฮะมันต้องไปเกิดการประทะกับ Social Val u e อื่น นะหลังจากยุคโลกาพิวัต์เป็นต้นมามีนักคิดคนดังนะครับชื่อว่าฮันติงตันนะได้เขียนหนังสือเรื่อง Clash of c i v i l i z a t i o n นะเขาบอกว่าโลกหลังจากยุคที่อเมริกาเป็นใหญ่เนี่ยมันจะเกิดการแตกตัวของอรารยธรรมต่างๆโดยมีอรารยธรรมหลักอยู่7-8อรารยธรรมแต่อรารยธรรมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองก็จะมีอรารยธรรมตะวันตกอรารยธรรมมุสลิมอรารยธรรมอินเดีย อารยธรรมจีนนะครับเป็นต้นนะฮะผมก็จําได้ไม่หมดประมาณ4ี่ประมาณ8อารยธรรมแล้วอารยธรรมต่างๆหลังจากโลกาพิวัต์แตกตัวออกเนี่ยมันจะเกิดการประทะกันของอารยธรรมต่างๆดังนั้นสิ่งที่ตะวันตกต้องการคือตะวันตกเขาก็มองเห็นฮะว่ามีอารยธรรมหลากหลายแต่เขาต้องการค้นล้มฮะอารยธรรมต่างๆเพื่อสถาปนาระเบียบโลกใหม่นั่นเองนะครับเพื่อสถาปนาระเบียบโลกใหม่ เขาก็สร้างคุณค่าของเขาขึ้นมาหนึ่งชุดฮนะแล้วก็เอาคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปวิพากษ์อรารยธรรมเจ็ดอรารยธรรมที่เหลือสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายคุณค่าของตะวันตกทั้งห้าอารยธรรมนั้นได้แก่หนึ่งก็คือลัทธิประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งท่านก็จะเห็นว่าเมื่ออรารยธรรมแบบนี้เข้าไปนะะเรื่องประชาธิปไตยเข้าไปที่ใดก็ตามถ้าที่ใดเช่นโลกมุสลิมนะที่แต่เดิมเป็นรัฐคอริฟะเป็นรัฐอิสลาม หรือผู้ปกครองเป็นพระมหากษัตริย์แบบซาอุดีอาระเบียก็จะกลัวเรื่องพวกนี้มากหรือกรณีเหตุการณ์อารับสปริงพวกนี้นะเ,เขาก็จะพูดประชาธิปไตยประชาธิปไตยเข้าไปทั้งที่กรณีประเทศไทยเราก็เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่เป็นประชาธิปไตยในระบอบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมมุขนั่นเองนะฮะนี่คืออันที่หนึ่งฮะอันที่สองก็คือสิทธิมนุษยชนนะฮะเขาก็ตั้งเป็น แบบนี้นะฮะแบบหลักการตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ประเทศใดก็ตามถ้าเกิดเหตุอะไรก็ตามที่ขัดกับหลักสิทธิมน,นุษยชนเขาก็โวยวายหรือถ้าไม่เกิดเขาก็พยายามยัดข้อหาว่าขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนทั้งที่จริงๆแล้วในอเมริกานั้นมีแต่การเหยียดผิวมีแต่การเหยียดเชื้อชาติสังคมฝรั่งนี่คือที่สุดแล้วของการดิสคริมิเนชันนะฮะที่สุดแล้วของการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในอดีตประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายเขาก็นําข้ออ้างฮิวแม่ไท์มาอันที่3ครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฮะเขาก็อ้างชี้หน้าด่าประเทศอื่นๆว่าทําลายสิ่งแวดล้อมทั้งที่จริงๆแล้วอเมริกาเป็นประเทศที่บริโภคมากที่สุดคนอเมริกันประเทศเดียวบริโภคทรัพยากรในโลกนี้40นะต่อมาก็คือเรื่องเขตการค้าเสรีฟรีเทรดทุกคนต้องเปิดตลาดให้หมดนะะ เขาใช้ตรงนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเปิดตลาดทั้งหมดไม่มีแบรียเพื่อปกป้องคนในชาติเลยเนี่ยทุนของอเมริกาทุนของยิวทุนของอิลูมิเอติองค์กรที่มันคุมอำนาจเหล่านี้มันก็สามารถกวาดทรัพยากรได้หมดโลกแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงเมืองแม่มันนะแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับประการที่5ก็คือเรื่อง intellectual property เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เนะพราะอเมริกาช่วงหลังนะถ้าสังเกตนะอุตสาหกรรมต่างๆของอเมริกาพังหมดแล้วนะฮะรถยนต์อเมริกันทุกวันนี้แทบไม่มีแล้วขายให้หมดแล้วฟอร์ดก็เป็นของมาสด้านะฮะหลายๆย,ยี่ห้อถูกขายไปห,หมดแล้วอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มไม่มีแล้วดังนั้นเขาก็มองว่าอะไรที่มันเป็นอินเทอร์เรชชวลนะครับเป็นเรื่องความคิดเขาต้องเก็บเงินจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้ดังนั้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาม,มันก็ถูกพัฒนาขึ้นมานะฮะเพื่อ ทำให้เกิดรายได้นะครับกับสหรัฐอเมริกาประการสุดท้ายฮนะก็คือเรื่องเทรอร์ริสนะฮะเรื่องการก่อการร้ายนะก็จะถูกนํามาเป็นข้ออ้างในการโจมตีประเทศต่างๆเช่นประเทศนี้มีการก่อการร้ายประเทศนี้มีการสะสมอาวุธนะฮะเพื่อเป็นข้ออ้างในการยกกองกําลังเข้ามานะแล้วก็ยึดของทรัพยากรถ้าท่านเห็นนะฮะว่า หลักการของระเบียบโลกใหม่เนี่ยประชาธิปไตย Human r i g h t s v n v o r o n n t n t สิ่งแวดล้อมนะฮะ t r e e t r p i n t p l n t e t u e l t u o p p r t y e r t y แล้วก็เรื่อง Ter ร o ริส t เนี่ยแท้จริงแล้วฮะสังคมของเขาก็มีปัญหาเรื่องพวกนี้ฮะม,มีพักการเมืองพักหนึ่งพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำตามจีนีอินเด็กท่านทราบไหมฮะว่าสังคมเมรกันความเหลื่อมล้ำมากกว่าประเทศไทยนะฮะทุกสังคมมันมีปัญหาแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่า เขาใช้อารยธรรมตะวันตกเป็นหัวหอกนำเหมือนสมัยก่อนที่สเปนไปบุกยึดลาตินอเมริกาเขาก็อ้างในนามคำัมภีร์ไบเบิลนะเขาก็อ้างในนาผู้ไม่ศรัทธาต้องกำจัดมันทิ้งต้องเอามันมาเข้าเลียดให้ได้กรณีนี้ในปัจจุบันนี้ระเบียบโลกใหม่ new world order ทั้ง5้าหข้อที่ผมกล่าวมันก็คือ new ภี m p ไ bible ที่พวกโคนีนะครับพวกโคลเนียลิซมพวกล่าเมืองขึ้นเนี่ย นะนำมาใช้เป็นข้ออ้างนะทีนี้ท่านเห็นไหมฮะว่ามันมีพักการเมืองอยู่พักหนึ่งที่พูดเรื่องประชาธิปไตยเป็นต้อยเป็นต่อยหอยพูดเรื่องฮิวแมนไรกรณีสามจังหวัดชายแดนท่านคงเห็นชัดนะฮะพูดเรื่องระบบทุนนะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่เห็นไม่ค่อยพูดนะฮะอะไรพวกเนี้นะฮะประชาธิปไตยฮิวแมนไรอยู่อย่างเนี้ย มันก็คือคนที่มันพูดจาตามภาษาฝรัง่งตามแนวคิดของฝรั่งที่มันใช้คำพี New World Order อรเนี่ยระเบียบโลกใหม่เข้ามาแย่งยึดประเทศต่างๆท่านดูในฮ่องกงดีฮะเด็กมันก็พูดเรื่องฟรีดอมพูดเรื่องด e โม c ครซีผมย้อนกลับมาที่ฮันติงตันที่เขาบอกไว้ว่าโลกใบนี้คล a ชออฟซ i วิ l i z เซชันก็คือหลังโลกาภิวัตน์แล้วมันจะเกิดการแตกตัว เป็นอารยาธรรมต่างๆ78อารยาธรรมด้วยกันนะอารยาธรรมแต่อารยาธรรมเขาก็อยู่ของเขามันเป็นโลกของเขาแต่ตะวันตกก็จะอ้างอารยาธรรมชุดความคิด5 6ประการ new world order ของเขานี่แหละนะครับไม่ได้มีความหวังดีแหฮะแต่อ้างเพื่อเข้าไปทำลายสังคมทำลายวัฒนธรรมอื่นแบบนี้เราต้องรู้เท่าทันสังคมไทยต้องรู้เท่าทันว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับ แล้วพรรคที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่พวกนี้คือพวกทรยศแผ่นดินนีพวกไส้ศึกพวกที่พูดจาภาษานักล่านานิคมนะฮะเรายอมไม่ได้ฮะแต่เราก็ต้องสู้รบแบบใช้สติปัญญานะฮะรายการอาจารย์โตวิเคราะห์นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมอาจารย์สาราโตอ่อน อาจารย์โตวิเคราะห์ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ